Day of the Dead เทศกาลแห่งความตายหรือวันวายชน Dia de Muertos หนึ่งในประเพณีที่สำคัญที่สุดของชาวเม็กซิกันการเฉลิมฉลองเตรียมรับดวงวิญญาณของผู้เป็นที่รักที่เสียชีวิตไปแล้วจะเกิดขึ้นใน2วันแรกของเดือนพฤศจิกายนสัญลักษณ์ที่สำคัญต่างๆในเทศกาลแห่งความตาย Calaveras หัวกะโหลก Calaca โครงกระดูกและ Papel Picadoกระดาษตัดแกะลายเฉลิมฉลองควบคู่ไปกับการจุดเทียนขบวนพาเหรดและงานปาร์ตี้ขนาดใหญ่มีการร้องเพลงมีการเต้นรำถ้าเกิดใครได้ดูหนังเรื่องโคโค่เนี่ยก็จะนึกภาพตามได้มากขึ้นนะครับและคลิปนี้นะขอบคุณ Converse มากๆนะครับที่ส่งรองเท้านะครับหนึ่งในคอลเลกชันของ Day of the Dead ปีนี้นะครับผมที่จริงๆแล้ว Converse เนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ปี2021นะครับแล้วก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปีนะเป็นการเฉลิมฉลองแล้วก็ให้เกียรติเทศกาลแห่งความตายนี้อย่างทุกปีต่อเนื่องนะครับและคอลเลกชันในปีนี้นะครับผมได้คู่นี้มาเลยนี่เลยครับ Converseชัก70 ATCX High Top นะครับผมนอกจากตัวที่ผมได้นะครับยังมีอีก3รุ่นนะครับที่อยู่ในคอลเลกชัน Day of the Dead 2023นะครับอย่างเช่น Converse ชัก70 Converse Legacy CX นะครับแล้วก็มี Converse CTAS Lift นะครับผมประมาณนี้นะครับมาเรามาเริ่มดูรีวิวของรองเท้าคู่นี้กันเลย Converse Day of the DeadATCX High Top นะครับคู่นี้ราคาอยู่ที่ 4,200 บาทนะครับเป็นรองเท้าขาวดำนะครับหรือว่าครีมขาวครีมแล้วกันเนาะแล้วก็ด้านบนนะครับ upper จะใช้ดีไซน์ของชัก70นะครับเสริมส้นนะครับพื้นให้หนาขึ้นนะครับแพลตฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้นี่ทำให้คนเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่ามันไม่ชินตาเนาะมันไม่เหมือนแบบว่า Converse ทั่วไปที่เราเคยเห็นกันนะครับแบบคลาสสิกเนาะมาดูจาก Upper นะครับ Upper เนี่ยเขาให้เป็นผ้าแคนวาสสีดำนะครับวัสดุดีมากครับตามฉบับ Converse แบบนี้เลยแล้วก็ไม่ได้ใช้ได้สีขาวธรรมดานะครับใช้เป็น Contrast Stitching นะครับที่เป็นลายสายรุ้งนะครับสีสายรุ้งเลยดูจากด้านหน้าแบบนี้ไหมครับดูจากด้านหลังทำให้คู่นี้นะครับดูไกลๆแล้วมันไม่จมนะครับมันยังมีการเดินเส้นที่เป็นสีสันอยู่นะครับก็เป็นเทศกาลเนาะแห่งความตายมันก็จะมีเรื่องของสีเรื่องของไฟนะครับมาดูบริเวณด้านหลังรองเท้านะครับนี่บริเวณข้อเท้านะครับด้านเขาเรียกว่าอะไรด้านในรองเท้านะครับจะได้เป็นโลโก้สตาร์นะครับของ Converse All Star นะครับแล้วก็มีตัวนี้เลยครับเป็นรูปลายหัวกะโหลกนะครับนี่แสดงถึงวันแห่งความตายแล้วนะครับและที่สำคัญคือตัวโลโก้ลายกะโหลกเนี่ยกับโลโก้ All Star Converse All Star รูปดาวตัวนี้เนี่ยพอโดนแฟลชแล้วมันจะสะท้อนไฟออกมาครับสะท้อนแสงออกมาโคตรสวยนะครับเวลาถ่ายรูปโดนแฟลชเจ๋งมากเชือกรองเท้านะครับเป็นสีครีมนะครับล้อไปกับตัวพื้นรองเท้าเนาะไม่ได้ขาวจั๊วนะครับแล้วก็ลิ้นนะครับเป็นแคนวาสเหมือนกันนะครับนี่เป็นลิ้นสีดำแล้วก็เดินขอบ stitching เป็นสายลุงนะครับและทุกตัวนะครับด้านในตัวรองเท้าเนี่ยจะมีกิมมิกนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับตามประเพณีแล้วเขาจะเรียกว่าอาเปโอลิโดนะครับเป็นการให้เกียรตินะครับชื่อนามสกุลนะครับของผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าคนในครอบครัวเรานะครับนี่จะมีตรงนี้กิมมิกมีแค่รองเท้าด้านข้างขวาด้านเดียวนะครับอาเปโอลิโดนะครับเจ๋งมากๆอยู่หลังลิ้นรองเท้านะครับลืมบอกไปเลยว่าด้านในนะครับซ็อกไลเนอร์เนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงนะครับคือเขาพิมพ์ลายหัวกะโหลกสลับกับพวกลายดอกไม้ต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์ของ Day of the Dead นะครับวันแห่งความตายเนี่ยเต็มพื้นที่ตัวรองเท้าเลยครับใช้เป็นผ้าสีเหลืองสีส้มนะครับแล้วก็ตัดกับลายสีดำนะครับเจ๋งมากๆคืออยากให้ทุกคนมาดูเองเลยนะครับมาพูดถึงเทคโนโลยีของรุ่นนี้กันบ้างนะครับก็จะเริ่มจากนี่เลย CX Foam นะครับเป็นอินโซโฟมไม่ย้วยไม่แบบนิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปนะครับนี่ CX Foam นะครับสีส้มที่เขาก็เอาไปกระจายไปกับตัวรุ่นต่างๆของ Converse แล้วเดี๋ยวนี้ Converse ไม่ได้ไม่ใส่ได้แบบไม่สบายแล้วนะเดี๋ยวนี้ Converse ใส่สบายมากๆแล้วนะครับหลายคนอาจจะติดภาพแบบ Converse แบบโอ้ยเจ็บนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วนะครับมาต่อกันที่ Midsole นะครับคืออยากให้ทุกคนดูนะครับมิดโซเนี่ยมันเริ่มมาจากตรงนี้เลยนะครับขอบยางตรงนี้นะฮะแล้วก็ครอบตัวโทบ็อกซ์ด้านหน้าเลยโทบ็อกซ์ด้านหน้าเนี่ยดูงงๆนะมันจะมีโทบ็อกซ์ปกติที่เป็นยางบางๆนะครับของชักเจสูนเนาะแล้วก็หุ้มด้วยโทบ็อกซ์ที่เป็นกาดตรงนี้นะโทกาด
ที่เป็นหยักๆเนี่ยชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เนี่ยที่มันตีคู่มากับตัวพื้นผ้าดิบนะครับแคนวาสสีดำคือลายฉลุนะครับลายแกะเป็นลายกระดาษละกันเนาะมันเป็นลายกระดาษเอาไว้เรียนแบบลายที่เขาไว้ใช้ในเทศกาลแห่งความตายนะครับนี่เลยเจ๋งมากๆสวยแล้วด้านหลังมีนี่ครับ Converse All Star นะครับกระโหลกอยู่ในรูปดาวด้วยเจ๋งมากๆเลยอ่ะถัดมานะครับตัวนี้เลยตัวพระเอกของเรา CX Foam นะครับนิ่มมากๆนี่แล้วให้มาแบบหนามากๆชั้นนี้เนาะชั้นนี้คือนิ่มนะชั้นกลางส่วน Outsole ตรงนี้เลยโอ้โหดู Traction ผมบอกเลยตัวนี้เรียกว่า Converse Traction Utility นะครับคือ Traction มันจะคล้ายๆกับพวกรองเท้าเดินป่าแล้วเป็นเทรลแล้วนะครับมันจะเป็น Diamond Shape นะครับเป็นลูกข้าวหลามตัดแล้วก็แทรกกับสีเหลืองนะครับที่สวยอะผมชอบมากเลยนะแล้วก็มียางสีม่วงนะเขียนว่า Converse อยู่ตรงกลางตรงนี้คือยางแข็งนะ Utility มากๆนะครับใช้งานดีเนาะคือพื้นแข็งได้แต่ Midsole เนี่ยนุ่มนะครับคู่นี้ผมแอบไปออนฟีดมาแล้วคือพื้นมันซัพพอร์ตดีแล้วก็ยืนนานๆแล้วนุ่มนะครับเพราะว่าดู Midsole CX Foam โคตรใหญ่Converse Day of the Dead Collection ใหม่นี้นะครับวางจำหน่ายพร้อมกันวันที่29นะครับกันยายนนี้นะที่ Central World Central ลาดพร้าวนะครับร้าน Carnival แล้วก็ Pronto นะครับและออนไลน์ที่ Converse Last Mall นอกจากรองเท้านะครับ4รุ่นที่ผมพูดมาต้นคลิปเนี่ยยังมีเสื้อผ้าฮูดดี้กระเป๋าเป้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้เป็นเสื้อผ้าหนึ่งใน Collection Day of the Dead 2023เช่นกันนะกระดูกเต้นนั่นแหละครับใครที่สนใจก็ไปดูรายละเอียดต่อกันที่ด้านล่างนะครับผมพิมพ์ให้ดูกันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ Converse Thailand อีกครั้งนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับไลค์แชร์ Subscribe กดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป Peace